มเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยในอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นทำตัวเป็นที่ขัดแย้งของทุกๆคนนะครับก็ยืนยันอีกทีครับก็เคารพการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญครับผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตุลาการที่มีความรู้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับ